รศรีรัตน์ครับอายุ20ปีนะครับสูง177เป็นชาวจังหวัดกรุงเทพนะครับน้ำหนัก68กิโลกรัมครับสีแบ็คแฮนด์มือเดียวนะครับเล่นเทนนิสตั้งแต่7ขวบก็ได้สนชัดรัติวัฒน์เจ้าต้นนะครับที่เป็นโค้ชให้นะครับชอบเล่นกีตาร์ครับอันดับใน TTP นี่37ธนกรศรีรัตน์เสิร์ฟเริ่มก่อนนะครับในเซตแรกกิติรัตน์โชมยอดเยี่ยมครับ30 40เห็นแล้วกันไฟเลือกครับว่าจะรับมุมไหนครับเลือกรับในคอร์ด2ครับแอดคอร์ดธนากรเสิร์ฟดีครับธนากรสุนชัดเกมแรกขึ้นนำก่อนแล้วนะครับ 1-0 นะเยี่ยมครับโอ้แฮนด์ยิมซัดเยี่ยมครับธนากรจบการศึกษาระดับมัธยมครับที่โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรีนะครับโอ้โหลูกเสือเอสครับ40โอ้โหยอดเยี่ยมครับธนกรโอ้โหนี่ก็ปรับการตีมานะครับธนกรสมัยที่เป็นเยาวชนตีแบ็คแฮนด์2มือนะครับก็มีช่วงที่บาดเจ็บนะครับเราต้องปรับการตีแล้วใช้แบ็คแฮนด์มือเดียวก็กลายเป็นอาวุธหลักของเขาไปแล้วครับกับการเปลี่ยนมาตีมือเดียวแล้วประสิทธิภาพดีครับยอดเยี่ยมครับจังหวะโหนตบของสนชัยโฉบมาวอลเลย์ที่แรกไม่ว่าดีนะครับธนากรศรีรัตน์แม่ยอดเยี่ยมครับจังหวะศาสตร์แบ็คแฮนด์เปลี่ยนทางลูกนี้ของสนชัดครับเล่นทีเผลอครับกิติรัตน์ยอดเยี่ยมครับแต่อันนี้รอจังหวะเลยนะครับบอลมาเต็มวงครับโอ้โหตบเข้ากลางเยี่ยมเลยครับเชียร์นายปิดแต้มโอ้โหลูกนี้โอ้โหโอบสวยมา0ปักหลักซัดโฟแฮนด์เชียร์นนเสิร์ฟครับเกมนี้เพื่อขึ้นนำเชิญดีจริงครับธนากรแม่ยอดเยี่ยมจริงครับวันนี้
นิ่มๆเลยนะครับจังหวะนี้โอ้โหเยี่ยมมากครับจังหวะนี้เชียร์นนท์ครับเบรกคืนได้ครับเอาละครับกลับมาออนเสิร์ฟครับ4เท่าห้าสามสิบบอลโอ้โหเกี่ยวบุกดีจริงครับ30เป็นครับครับแต้มนี้ธนกรครับโอ้โหสุดเอื้อมแล้วนะครับเกี่ยวกลับมาได้จนมีโอกาสได้บุกแล้วสนฉัตรครับมาถูกจังหวะครับเป็นแชมเปี้ยนชิพพอยต์ครับนี่ครับบอลจะตกพื้นอยู่แล้วนะครับไวจริงๆครับนี่ครับแล้วทีมเวิร์คกับสนฉัตรนี่ดีเหลือเกินโดดเด่นครับวันนี้ครับทั้งรุกและรับนะครับธนกรบอลบอลสองครับเรียบร้อยครับธนากรสนฉัตร2กิตติรัตน์มาพลาดครับแล้วก็ธนากรและสนฉัตรครับคว้าแชมป์สำเร็จครับเป็นเกมคู่ชิงที่ยอดเยี่ยมครับสูสีเบียดกันได้สนุกครับแมตช์ในรอบชิงชายคู่ต้องชมธนากรในวันนี้ลูกที่เกี่ยวได้ลูกนั่นแหละครับน่าจะ